ถึงแล้วเย้นี่คือเสือแก๊งของเรานะครับสนามบินน่านอะไรนะสนามบินน่านครบแล้วสนามบินน่านนครเอาเหรอครับนี่คือบ่อเกลือโบราณ800ปีนะครับคือผู้หญิงห้ามขึ้นนะครับได้ขึ้นแต่ผู้ชายนะฮะนี่คือแบบลึกมากลึกมองไม่เห็นเลยก็ที่นี่เขาก็ยังให้ความเคารพนะครับมาเป็นเกลือค่ะนี่คือบ่อเกลือโบราณนะครับผมที่บ่อเกลือจังหวัดน่านเลยนะครับเป็นแบบวิถีชีวิตของชาวบ้านเลยนะครับคนที่นี่ก็ยังบูชาเกลือนะครับกราบไหว้บูชาเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นประเพณีของแต่ละภูมิภาคนะครับโศูนย์ภูฟ้าพัฒนานะครับผมอยู่ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพนะครับสวยมากคือเวลาถ่ายออกมามันจะไม่สวยเท่ากับที่ด้วยตาเปล่าของเราเห็นนะครับสวยจริงบ้านบนดอยบ่มีแสงสีบ่มีชีวิตบ่มีน้ำประปาเศร้าจังเลยบ่มีอะไรนะตัวโคลาอะไรแฟนตาเป๊ปซี่ตอนนี้นะครับกำลังเดินไปที่สำนักธรรมนะครับที่บนภูฟ้านะครับเหมือนเข้ามาในแบบอุโมงค์ป่ามาทำบุญกันโอ้โหสวยมากครับเรามาเจอสาวใหม่นะครับอย่าว่าเป็นสาวอย่างอื่นสาวใหม่ชอบกินใบหมด ทำไมสาวใหม่จริงฉันอยู่อีสานแทนใครโอ้สวยมากเลยครับเสี้ยนฝรั่งแค่อะไรเสี้ยนฝรั่งครับได้เลยเดี๋ยวจะขยิบกินนะครับมันย้อนแสงตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางดงดอกเสี้ยนฝรั่งนะครับชื่อถูกนะบอกชื่อผิดตัวอีกนี่